สวัสดีครับผมชื่อเชฟหลังนะครับเป็นผู้จัดการร้านสาขาอาริสพรีเมียมสาขารามอินทราอัสสลามุอะลัยกุมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องต่างศาสนานะครับอย่างที่ผู้จัดการร้านได้บอกไปเมื่อกี้วันนี้นี่กับบังจะพามาหิวฮาลาลกันที่ฮาริสบุฟเฟ่สาขารามอินทราเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่สไตล์พรีเมียมแต่ชะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มานั่งกินแค่เนื้อพรีเมียมธรรมดาอย่างเดียวนะมันง่ายเกินไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมากินเนื้อแล้วก็เมนูอื่นๆที่เรียกได้ว่าเป็นระดับพรีเมียมที่เหนือชั้นกว่าพรีเมียมขึ้นไปอีกเพิ่มแบงค์แดงๆเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นก็อร่อยฟินมันปากเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น wow. มันใหญ่ไปก็หิวไปโอ้ยหิวแล้วเนี่ยไปกินกันเลยดีกว่าโดยอย่างเซตนี้นะครับผมก็จะเป็นเซตที่อยู่ในเมนูที่แบบว่าบวก100จาก799เป็น899เรียกได้ว่าเป็นเมนูพรีเมียมเหนือพรีเมียมเมนูที่ต้องมาและร้านโคตรจะอยากให้ลองก็คือแซลมอนหอยเชลล์โอตาเตะนะครับผมอยากลองไหมจ๊ะอยากมากอันนี้พี่บางจะต้องยอมให้เพราะว่าพี่บางเนี่ยไม่ได้สายชูชิแต่พี่บางเป็นสายเนื้อเพราะฉะนั้นพวกเมนูชูชิเนี่ยก็ให้ลีนาเขาเป็นคนลองวิธีกินของเมนูนี้นะครับผมก็คือห่อสาหร่ายมาแบบนี้เลยแล้วก็จั่วเข้าปากได้เลยครับผมลอยไปถึงดาวดึงอะไรมันจะฟินขนาดนั้นทำไมมันอื้อไหลอื้อยังอะไรนะอันนี้เป็นเมนูกุ้งเทมปุระนะครับผมเชฟเขาเพิ่งเอาเดินมาให้เมื่อตะกี้เนี่ยเขาบอกว่าบังกินเลยกุ้งเทมปุระมันต้องกินตอนร้อนๆลีนามานี่ลูกอันนี้เป็นการถ่ายที่ลำบากมากนะครับผมจะต้องถับไปถับมาเนี่ยอุ้ยร้อนๆเลยเหรอมันคืออะไรอะน้ำซุปเหรออืมน้ำซุปเนาะน้ำเอาไว้จิ้มอันนี้เหมือนแบบว่าเพิ่งทอดเสร็จๆใหม่ๆแล้วเอามาให้เราเลยใช่จิ้มเลยนี่เขาบอกลูกค้าทุกคนจะได้แบบนี้เลยนะเขาจะทอดเสร็จๆใหม่ๆแบบนี้เลยมีกระเป๋าอะกระเป๋ากับบ้านเอากระเป๋ากับบ้านใส่กระเป๋ากับบ้านเดี๋ยวโดนเขาปรับหรอกข้ามฝั่งมาที่สายเนื้ออย่างบางบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบว่าเป็นชูชิเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อท็อปไซส์ภูเขาไฟนะครับผมเห็นหน้าตาเหมือนกันนี้แต่อันที่จริงแตกต่างกันนะอันนี้เนี่ยจะอยู่ในเซตราคา799บาทส่วนอันนี้จะอยู่ในเซตราคา899บาทสิ่งที่มันทำให้ต่างกันนั่นก็คือนี่เลยครับตัว899บาทเขาจะมีโฟร์กรามาให้ด้วยวิธีกินก็อย่างนี้แหละครับจุ่มมาเลยเพื่อไม่ให้แบบว่าเสียชาติชีสที่เขาแบบว่าอุตส่าห์ละเลงมานะม้วนมาอย่างนี้เลยไม่มีความบางอย่างอีกตัวนึงก็เป็นเมนูมาใหม่ของราคา899เหมือนกันนะเอ้ยคือแบบอยากจะบอกก็คือปกติแล้วว่าถ้าใครแบบว่าสายแบบกินแบบว่าต้องสุดอ่ะต้อง799นี่เพิ่มอีก100บาทได้ของเมนูเยอะมากอย่างนั้นเนี่ยไม่อยากพูดมากดูโอ้ยตัวฟันขึ้นเลยอ่ะตัวมันหยุดอ๋อทำไมอ่ะนอกจากนี้เมนูแซลมอนเป็นคำๆธรรมดาก็มีแซลมอนที่แบบว่าเป็นเบิร์นก็มีหรือว่าจะเป็นโรแซลมอนแบบนี้ก็มีนะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองหรือถ้าใครไม่ถูกใจชูชิธรรมดานะครับก็มาตรงนี้ได้เลยชูชิสายพรีเมียมเหนือพรีเมียมอู้แค่รูปร่างแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็ดูแล้วว่ามันเหนือกว่าพรีเมียมมากๆอะดูดิความละมุนความน่ากินออกมานะเอามาปิดฉากเซตอาหารญี่ปุ่นกันด้วยชาชิมิเป็นแบบเซตแบบนี้เลยโอ้ยหน้าตามันฟินเหลือเกินวะเฮ้ยหืมปลาฮามาจิชิ้นอย่างหนาแป้งๆชิ้นหนาจริงดูดิหนามากอะปลามาไม่เคยกินเหมือนแบบกำลังประมวลรสชาติอยู่คุณน่าหรือเปล่าก็ไม่ได้มันไม่เหมือนต้องลองแล้วดูคือชิ้นอย่างใหญ่มากอันนี้คือบรรยายรสชาติไม่ถูกนะครับต้องมาลองกินเองใช่แล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมถ้าใครเป็นสายอาหารชูชิหรือว่าสายอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันยังมีเมนูอีกเยอะเลยแต่ว่าโอ้ยถ้าจะให้บรรยายหมดนี่ก็คงแบบคลิปนึงคงจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกอะครับนอกจากว่าผมจะท้าให้มาลองชิมไอปลาฮามาจิไอปลาอะไรเมื่อกี้ที่ลีน่ากินเนี่ยก็ถือซะว่าให้ทุกคนมาลองอีกหลากหลายเมนูนะครับผมถ้าใครเป็นสายชูชิหรือสายอาหารญี่ปุ่นนะครับก่อนจะไปกินเนื้อก็มาที่น้ำจิ้มก่อนนะครับผมที่ผมมาเนี่ยน้ำจิ้มที่ถูกใจก็จะมี1เลยนี่จะเป็นน้ำจิ้มชาบูแล้วก็
2ก็จะเป็นนี่น้ำจิ้มปิ้งย่างแล้วก็3ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็แค่นี้แหละไปดูกินเนื้อกันต่อเลยดีกว่าจบฉากกับเซตอาหารญี่ปุ่นไปนะครับผมตอนนี้เราก็มาสู่สายเนื้อแล้วเนื้อสายบังก่อนอื่นนะครับผมที่ฮาริสเนี่ยตั้งแต่ราคา699บาทเป็นต้นไปเนี่ยไม่ต้องเลือกเลยนะว่าอยากจะกินเนื้อย่างหรือว่าอยากจะกินชาบูเพราะเขามีให้ทั้งแบบย่างแล้วก็ให้ทั้งหม้อชาบูมาด้วยไม่บวกเพิ่มเลยก่อนอื่นนะครับผมเราไปทำความรู้จักกับเนื้อทุกตัวของฮาริสก่อนดีกว่าเลยนะครับเริ่มกันด้วยที่เนื้อใบพายอย่างนี้เลยครับผมต่อมาก็จะเป็นตัววากิวซักเทนเดอร์นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นสันนอกนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่สันนอกของวัวเด็กหรือว่าวัวแก่นะอันนี้เป็นสันนอกวัวหนุ่มแล้วต่อมาก็จะเป็นเนื้อวากิวติดซี่โครงโอ้เนื้อตัวนี้ตัวชอบมากเลยใช่ไหมใช่มันจะฉ่ำฉ่ำจุด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 เลยเร็วเร็วงั้นบรรยายต่อบรรยายต่ออันนี้จะเป็นวากิวติดซี่โครงอ้าวบรรยายซ้ำนี่ใช่ไหมเร็วๆต่อมาก็จะเป็นวากิวติดซี่โครงที่เป็นซอสเกาหลีนะครับผมแล้วก็จะเป็นซอสเทริยากิแล้วก็จะเป็นซอสมิโซะนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเซตเปิดหน้าอันนี้คือทุกคนสามารถมาสั่งได้นะครับอันนี้จะเป็นเซตเปิดที่แบบว่าวางไว้ให้ตั้งแต่ลูกค้ามานั่งโต๊ะเลยมันจะมีทั้งหมด20ชิ้นด้วยกันโดยแบ่งเป็นท็อปไซส์10ชิ้นแล้วก็พับนอก10ชิ้นนะครับหรือใครที่เบื่อเนื้อวัวก็จะมีลิ้นวัวมาด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเบื่อเนื้อวัวก็จะมีเนื้อแก่ฉ่ำๆแบบนี้มาให้กินด้วยเลยและที่เห็นโยนเนื้อใส่เตาตุ๊บตับตุ๊บตับแบบนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อมันเป็นเกรดไม่ดีนะครับผมเนื้อที่มากินในวันนี้มันเป็นเกรดดีเกรดพรีเมียมทั้งนั้นแหละแต่ว่าวันนี้นะครับผมเราจะไม่ได้มากินเนื้อเกรดพรีเมียมธรรมดาธรรมดาแต่เราจะมากินเนื้อที่มันพรีเมียมที่อยู่เหนือระดับกับพรีเมียมนั่นก็คือเนื้อชิ้นนี้ตัวตัวเคลียเตาเคลียเตาเคลียเตาเขาอยากกินนี่เนื้อสันคอแองกัสต้องกินเต็มปากเต็มปากเลยย่างนี่เลยเนื้อสังคอแองกัสนี่เอาชิ้นใหญ่ๆเป้งๆติดมันเยอะๆอันนี้เลยอันนี้ของเขาเฮ้ยเขาจะกินกินอันนี้เลยของเขาวิ่งแล้วแม่งเขาคือแล้วเราก็ใส่พริกไทยดำแบบนี้ลงไปเลยนะครับผมนี่โรยพริกไทยดำไปแบบนี้เลยตบท้ายด้วยการใส่เกลือชมพูนะครับเชฟบอกว่าแค่นี้ก็คือแบบว่าอร่อยแล้วก็ฟินสุดๆเนื้อนุ่มมีความเผ็ดๆของพริกไทยแล้วก็เค็มๆของเกลือไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอร่อยว่ะสมก็เป็นเมนูใหม่นุ่มกรึบเลยใครมากินที่นี่นะแนะนำเลยเพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวจาก799เป็น899เนี่ยลองสันคอแองกัสคุ้มโคตรอร่อยจัดคือเร็วใช่ไหมต้องเพิ่มคุ้มตอนแรกมาที่นี่ก็ตั้งใจจะแบบว่ามารีวิวเนื้อรีวิวอาหารญี่ปุ่นก็เท่านั้นแหละจบแต่ว่ามันไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่ปกติเนี่ยไม่เคยรีวิวแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะได้รีวิวด้วยไม่ได้มีดีแค่เนื้อนะครับผมถ้าใครมาฮาริสเนี่ยอยากจะแนะนำอย่างนึงเลยก็คือนี่น้ำต้มเล้งน้ำต้มเล้งนี่แบบว่ารสชาติแบบโหกลมกล่อมมากไม่ใช่แค่แบบเป็นน้ำซุปนะมีเป็นเนื้อเป็นก้อนนะใช่ไม่ใช่แบบว่าแค่มีแค่น้ำซุปนะครับผมเนื้อนี่มาเป็นก้อนเลยเอาให้เนื้อหายก้อนเนื้อไปไหนตัวเอาไปนู่นแล้วเอาไปกินแล้วอยู่ดีแล้วแม่ก็ว่าจะไม่รีวิวหรอกแต่พอกัดเข้าปากไปไม่ได้แล้วเว้ยของแบบมันต้องรีวิวไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวนะครับผมมีหลายก้อนมากๆแล้วก้อนแบบว่าเป้งๆเลยแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือมันเปื่อยมากที่จะต้องตัดสินใจรีวิวแม้กระทั่งน้ำซุปเนี่ยก็เพราะว่าความเปื่อยของมันนี่แหละครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่สุดเลยอ่ะเปื่อยแค่ไหนเปื่อยแค่ไหนถามใจเธอดูถ้าใครแบบว่าไม่ชอบกินแบบว่าเนื้อยงเนื้อย่างเนี่ยคือแบบมาแค่ราคาต่ำๆก็ได้699บาทแล้วก็มาขอกินต้มเล้งอย่างเดียวพอแต่จะต้องจ่ายราคาเท่าเดิมนะกินต้มเล้งอย่างเดียวแล้วขอจ่ายร้อยนึงไม่ได้นะร้อนเ
เสร็จสิ้นเมนูหลักเมนูที่จะมาตั้งใจกินกันแล้วที่นี่เขาก็จะมีบริการเป็นพวกแบบว่าอาหารล้างปากขนมล้างปากหรือว่าไอติมหรือว่าอะไรพวกนี้ในระหว่างที่ลีนาแกะไอติมนะครับผมบราวนี่ก็มาเสิร์ฟแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไอศกรีมรสสตรอเบอรี่แล้วก็นมฮอกไกโดนะครับผมตัวบราวนี่เนี่ยทางร้านเขาทำเองเลยนะตัวจะกินอะไรอุ้ยเขาชอบความบราวนี่มากอะกินบราวนี่ก่อนนะโอ้มือเนี้ยอะไรนะอะไรนะไม่หยุดไปเขาชอบบราวนี่แบบนี้คือมันหนึบแล้วแบบมันไม่แห้งอะหรือถ้าใครไม่ชอบของหวานแบบนี้นะครับผมก็เป็นผลไม้แบบนี้ก็ได้นี่ที่ร้านเขาก็มีผลไม้เสิร์ฟให้ด้วยก็ว่าจะจบคลิปอยู่แล้วนะเนี่ยอิ่มไปไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วผู้จัดการเดินมาบอกว่าพี่บางครับชามารีที่นี่ก็หอมแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับผมสรุปก็หอมแล้วก็อร่อยจริงๆนั่นแหละสำหรับวันนี้นะครับผมก็ที่มาลองกินนี้ถ้าขากว่าใครอยากจะมาลองนะครับผมแนะนำไปเลยเพิ่มร้อยเดียว899คุ้มสุดๆเดี๋ยวพี่กัดเนี่ยพี่บางจะทำการทิ้งไว้ให้บนโพสต์แล้วก็ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม1 2 3อัสสลามุอะลัยกุมครับ